คุณพระคะคุณน้าจะรวยขอรับผมนึกไม่ออกว่าผมควรจะต้องทำอะไรต่อไปครับนึกไม่ออกก็ไปพักก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเรื่องงานน้าจัดการเองคุณผู้หญิงเจ้าค่ะคุณผู้หญิงไม่น่าเลยพวกหล่อนหยุดเศร้าโศกกันสักพักเถอะพรุ่งนี้เช้าบ้านราชศักดิ์จะมีงานแขกไปใครมามากมายมาช่วยกันจัดที่จัดห้องหับให้เรียบร้อยกันเสียแต่เวลานี้ดีกว่าก่อนอื่นต้องแต่งตัวให้คุณสราญไปหาชุดงามๆมาให้เธอเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะภัยคุณหนูหน้าตาหน้าชังเหลือเกินเจ้าค่ะเหมือนคุณทั้งสองเลยเหมือนคุณพ่อนิดคุณแม่หน่อยลูกพ่อดูสิตัวแดงแจ๋เลยอ่ะเนื้อก็นิ่มนิ่มโอ้ลูกพ่อนี่ตัวแดงแบบนี้ชื่อเจ้าแดงก็แล้วกันนะเนาะลูกพ่อเนาะเจ้าแดงลูกพ่อทานนมได้แล้วเจ้าค่ะคุณทองไพลำเจ้าขาจะบ้าเหรอจะมาให้เลยตอนนี้ค่อยๆนะเจ้าขาคุณทองให้ยังไงน่ะฉันทำไม่เป็นลองให้ดูดก่อนเจ้าค่ะ
แล้วน้ำนมจะไหลมาเองค่ะทางนี้เจ้าค่ะค่อยๆนะเจ้าค่ะนี่หัวเจ้าค่ะน้อยนี่ถูกเบาๆหน่อยสิเจ็บนะเจ็บสุขาโอ้ยโอ้ยตายอดตายอยากมาจังไหนดูเบาๆหน่อยสิโอ้ยนี่เบาแม่เจ็บนะเจ้าคะมีอะไรหรือแม่จะรวยพระมาแล้วล่ะขอโทษทีเถอะนะที่ทะเลถลายไปหน่อยยังหรอกค่ะดิฉันแค่จะมาตามคุณพี่ไปเตรียมตัวเท่านั้นไม่คิดว่าเหมือนเป็นความผิดของฉันคนเดียวถ้าฉันยอมตามใจยอมให้แม่สรานทำคลอดกับหมอฝรั่งแม่สรานก็คงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกอย่าโทษตัวเองเลยครับคุณพี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมหนูสรานเธอคงทำบุญมาเพียงนี้ต่างหากไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรมันก็เป็นความผิดของฉันอยู่ดีนั่นแหละหน้าเวทนาหนูยิ้มกับพ่อเทพจริงๆฉันไม่น่าเจ้าคุณพี่เจ้าคะฉันพลากแม่ไปซะจากหนูยิ้มฉันพลากเมียรักไปจากพ่อเทพฉันควรจะทำอย่างไรแม่จะรวยฉันถึงจะทดแทนคนทั้งคู่นี้ได้ฉันควรจะทำอย่างไรฉันควรจะทำอย่างไรMm-hmm.
หลับแล้วเจ้าค่ะคุณก็มันไปนอนสิคุณยศไปเล่นไพ่พี่เห็นท่านขึ้นรถแล้วพี่ก็เลยรีบขึ้นมาขอพี่อุ้มลูกสักครั้งนะนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ขนองฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าพี่อย่าพูดแบบนี้อีกลืมซะให้หมดว่าไอ้เด็กนี่มันเป็นอะไรกับพี่เวลานี้มันเป็นลูกคุณยศคนเดียวเท่านั้นจำใส่กลาหัวเอาไว้พี่รู้ดีแล้วพี่ก็ยินดีกับวาสนาของลูกแต่ขอพี่ลูกสักครั้งได้ไหมท้องพี่ไหว้แล้วนะพี่ไหว้ละขอพี่อุ้มลูกสักครั้งเถอะนะลูกพ่อลูกพ่อคือน้องอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะแผ่วผ่านลูกลูกของไอ้ขนาด